สนับสนุนโดย Nestle Boost Optimum คุณผู้ชมคะลองสังเกตนะคะรอบๆตัวเราหลายคนเนี่ยขอบตาดำคล้ำนะคะแต่หลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการนอนดึกมันเกิดจากโรคภูมิแพ้นะแม้ว่าจะใช้ไอครีมแล้วมันก็ยังไม่หายสักเท่าไหร่หาคำตอบกันกับเรื่องนี้นะกับทางด้านของศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดและโรคระบบหายใจจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะต้องบอกว่าโรคภูมิแพ้ก่อให้เกิดอาการหลายอย่างที่เราเคยคุยมาแต่อาการนึงที่มันหลงเหลือและค้างและทำให้บรรดาสาวๆเนี่ยรู้สึกกังวลใจก็คือไอ้ดำๆรอบขอบตาเนี่ยมันมายังไงคะก็จริงๆเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก allergic shiner นะคะก็คือเหมือนกับมีอายแชโดว์อยู่ติดอยู่ใต้ตาทีนี้เนี่ยพวกนี้จะพบในคนที่เป็นโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้หรือที่เรียกว่าแพ้อากาศนะคะซึ่งในคนที่แพ้อากาศเนี่ยลักษณะเด่นอาการแสดงออกก็คืออาการคัดจมูกค่ะเวลาคัดมากๆเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเส้นเลือดฝอยที่อยู่ภายใต้โพรงจมูกโพรงไซนัสเนี่ยมันก็จะคั่งพอคั่งปุ๊บเส้นเลือดฝอยมันคั่งใต้ตาปุ๊บก็จะมีเหมือนกับลักษณะเป็นบวมแล้วก็คล้ำบริเวณใต้ตาค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยในคนที่เป็นโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้นอกจากคัดจมูกแล้วทำให้มีเส้นเลือดฝอยมาข้างใต้ตาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันพอข้างมันเชื่อมกันตรงนี้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วเวลามันบวมปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดการระบายไหลเวียนของเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีมันก็เลยมาข้างอยู่ตรงนั้นนอกจากนี้ในคนที่เป็นโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยจะมีภูมิแพ้ขึ้นตาได้ 30-50% ภูมิแพ้ขึ้นตาเป็นยังไงใช่ก็คือมีอาการตาแดงคันตาน้ำตาไหลแล้วพวกนี้บางทีขยี้ตาบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ตานี่มันแดงแล้วก็ช้ำแล้วก็เส้นเลือดใต้ตามันแตกก็ทำให้เหมือนกับยิ่งคล้ำเข้าไปใหญ่อะค่ะอ๋อแสดงว่าไอ้คล้ำเนี่ยตอนแรกไอ้เข้าใจว่ามันคล้ำจากการที่เราแพ้แล้วมันคันเราก็เลยขยี้ด้วยแต่จริงเกิดจากคัดจมูกเป็นหลักมันสังเกตว่าคนเป็นภูมิแพ้ช่วงไหนอาการกำเริบดูรู้เลยขอบตาจะค้ำแสดงว่าช่วงนั้นนะคัดจมูกเยอะมันข้างเยอะใช่มันข้างเยอะแล้วมันจะหายไปเองไหมคะคือขึ้นอยู่กับเป็นมานานแล้วยังค่ะสมมุติว่าถ้าเป็นมาไม่นานเนี่ยเป็นมาไม่ถึงปี2ปีเนี่ยอาจจะหายแต่คนไข้ภูมิแพ้ธรรมชาติอ่ะเป็นมา10ปีถึงจะมาหาหมอเพราะโรคนี้เป็นแล้วมันรบกวนชีวิตแต่มันไม่เสียชีวิตไงคะมันก็เป็นเล็กๆน้อยๆถ้าทนได้ก็ทนไปบางคนแบบกว่าจะมาหาหมอคือต้องเป็นมากรบกวนชีวิตแล้วถึงจะมาดังนั้นส่วนใหญ่อาการน่ะที่มาคนไข้ก็จะเป็นมาหลายปีแล้วอ๋อแล้วถ้ามันเลื้อรังไอ้รอยค้ำมันก็เลื้อรังมันก็อยู่ยาวนานคือมันทำให้ดีขึ้นได้แต่อาจจะไม่หายสนิทนะคะแต่ว่าพวกนี้อดนอนก็มีความสำคัญคือการอดนอนเนี่ยนอกจากทำให้ตาค้ำแล้วเนี่ยอดนอนทำให้ภูมิแพ้กำเริบหนักถ้าคนเป็นภูมิแพ้ช่วงอดนอนอาการจะมาเลยคัดจมูกทันทีเลยจะหมอเป็นนอนน้อยนอนน้อยจะมาเลยภูมิแพ้จะกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยอดนอนร่วมกับไม่รักษาภูมิแพ้มันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วในคนที่จะขอบตาล่างคำมากๆจมูกบวมมากๆเนี่ยยาที่ได้ผลดีก็คือต้องใช้ยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยนะคะก็คืออาจจะล้างจมูกด้วยน้ำเกลือก่อนแล้วก็พ่นจมูกตามก็ทำให้จมูกที่มันบวมอักเสบเนี่ยค่อยๆยุบลงได้นะงั้นแปลว่าเราต้องแยก2อย่างอย่างแรกคือเวลาเรามีอาการภูมิแพ้ขึ้นโดยเฉพาะอากาศมันจะมีน้ำมูกไหลก็มันขึ้นอยู่กับเวลาหมอตัดสินใจเลือกยาหมอจะตัดสินใจเลือกคนไข้มาด้วยอาการไหนเด่นอ่ะยังไงอย่างเช่นเป็นชนิดจามน้ำมูกคันเด่นหรือเป็นชนิดคัดจมูกเด่นจามน้ำมูกคันกับชนิดคัดคัดทีเนี้ยจามน้ำมูกคันอ่ะมันวินิจฉัยง่ายคนไข้ก็จะบอกมาชัดจามน้ำมูกใสคันจมูกคันตาอันนี้ก็ยาแก้แพ้ช่วยได้แต่ถ้ามาชนิดคัดเนี่ยยาแก้แพ้จะไม่ช่วยยาพ่นจมูกจะได้ผลดีกว่า 70-80% แต่มันเป็นสเตียรอยด์แต่สเตียรอยด์พ่นต่อเนื่องไม่มีผลข้างเคียงหมอก็พ่นทุกวันมา10ปีแล้วจริงเหรอแล้วขนาดน้อยแล้วมันพ่นเฉพาะที่แล้วก็มันขนาดน้อยมากก็พยายามพักผ่อนออกกำลังกายมันก็ทำให้อาการคัดดีขึ้นใต้ตาก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยไม่งั้นเป็นหมีแพนด้าใช่ค่ะถ้ามันดำไปแล้วพวกดันการดูแลผิวภายนอกช่วยไหมก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะแต่ยกเว้นว่าถ้าคนผิวแห้งยิ่งคันมันก็อาจจะยิ่งเกาแล้วก็ยิ่งเป็นริ้วรอยได้ก็ใช้มอยส์เจอไรเซอร์ธรรมดาก็ได้แต่มันไม่มียาทาที่ให้มันดำเป็นขาวอะไรไม่มีเพราะจริงๆมันมาจากข้างในถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็ต้องรักษาให้ถูกต้องกันนะคะทำความเข้าใจกันค่ะดังนั้นใครที่เข้าใจเหมาว่าไออาการทั้งคัดจมูกทั้งจามทั้งน้ำตาไหลเนี่ยยาแก้ภูมิแพ้พวกเม็ดๆที่เราทานมันรักษาได้หมดครอบคลุมหมดอันนี้ไม่จริงคุณหมอตอบคำถามแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ